การปลูกกล้วยเนี่ยก่อนที่จะได้เก็บผลผลิตเนี่ยจึงจะทําให้ปลอดโรคกล้วยตายภายมันจะทําให้กล้วยเนี่ยไม่โตซึ่งถ้าหากเกิดโรคนี้แล้วกล้วยก็จะเป็นทั้งกอสําหรับวิธีการทํานะครับเตรียมเชื้อ BS เพื่อที่จะแช่ต้นกล้วยแช่ไว้ประมาณ20นาทีขนาดของหลุมปลูกกล้วยเนี่ยกว้าง 40-50 เซนยาวก็ 40-50 เซนความลึกประมาณ 40-50 เซนโรยปูนขาวบริเวณก้นหลุมก็ใช้จอบคุกเข้ากันหน่อยโกยดินส่วนที่ผสมกับปูนขาวนี่นะครับมาบริเวณโคนต้นกล้วยใช้เท้าเหยียบให้แน่นถ้าเกิดไม่เหยียบต้นกล้วยเนี่ยจะขึ้นช้ามากรากก็จะเดินช้าตัวน้ำ BS ส่วนที่เราแช่ต้นกล้วยเนี่ยที่เหลือมาเนี่ยเราสามารถใช้ลดได้เลยใช้เวลาประมาณ 30-45 วันรากเขาถึงจะเริ่มสามารถหาอาหารได้โดยการสังเกตจากการแตกใบอ่อนดังนั้นแล้ววิธีการปลูกกล้วยให้ปลอดโรควิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปลูกกล้วยให้ปลอดโรคนะครับปกติแล้วนะครับการปลูกกล้วยเนี่ยก่อนที่จะได้เก็บผลผลิตเนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานดังนั้นในการปลูกเราจึงจะทําให้ปลอดโรคเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโรคที่จะพบเห็นอยู่บ่อยๆสําหรับกล้วยนะครับก็คือเป็นกล้วยตายภายถ้าเกิดเป็นกล้วยตายภายขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เราเสียเวลาเปล่าแล้วก็วิธีการแก้ไขก็มีเฉพาะการขุดแล้วก็นําไปทําลายถ้าเกิดกล้วยเป็นโรคกล้วยตายภายอาจจะนํามาสู่กล้วยที่มีอยู่ในสวนเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจึงจะมานําเสนอวิธีการปลูกกล้วยให้ปลอดโรคโรคกล้วยตายภายเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งจะมีลักษณะก็คือจะทำให้ใบเหลืองกล้วยไม่ถอดปีหรือไม่ออกดอกซึ่งถ้าเกิดเป็นกล้วยตายภายนะครับมันจะทำให้กล้วยเนี่ยไม่โตถึงแม้จะออกดอกก็จะไม่โตนะครับซึ่งถ้าหากเกิดโรคนี้แล้วกล้วยก็จะเป็นทั้งกอแล้วก็เชื้อตัวนี้จะอาศัยอยู่ในดินได้เป็นเวลานานนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาก็คือจะมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีมีดมีเชื้อ BSมีปูนขาวแล้วก็มีถังใส่น้ำมา10ลิตรแล้วก็มีจอบไว้ขุดหลุมสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเตรียมเชื้อ BS เพื่อที่จะแช่ต้นกล้วยตัวนี้เป็นเชื้อ BS ที่พร้อมใช้งานซึ่งเชื้อ BS เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกล้วยตายภายนะครับอัตราส่วนในการผสมเชื้อ BS 50กรัมต่อน้ำ10ลิตรนะครับเมื่อเราผสมเสร็จนะครับเราจะแช่ต้นกล้วยเนี่ยเราก็ตัดต้นกล้วยได้เลยเอาเฉพาะส่วนที่เราจะนำไปปลูกนะครับเราก็ใช้ต้นกล้วยนี่แหละครับกวนๆให้ตัวเชื้อ BS เนี่ยละลายตัวนี้เราจะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับในการผสมน้ำสำหรับแช่ต้นพันธุ์นะครับเมื่อเราผสมเชื้อ BS เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำต้นกล้วยมาแช่การผสม1ครั้งนะครับเราสามารถที่จะแช่ต้นกล้วยได้หลายต้นนะครับโดยการแช่ให้เต็มถังครบ20นาทีเรายกออกนะครับแล้วเอาชุดใหม่มาแช่ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะประหยัดมากนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปเตรียมหลุมปลูกการขุดหลุมปลูกนะครับขนาดของหลุมปลูกกล้วยเนี่ยที่เหมาะสมนะครับก็คือเราควรจะขุดประมาณกว้าง 40-50 เซนนะครับแล้วก็ยาวก็ 40-50 เซนส่วนความลึกก็ประมาณ 40-50 เซนเช่นเดียวกันนะครับจะเอาเป็น 50-50-50 เลยก็ได้นะครับตัวนี้ต่อจากนั้นนะครับเมื่อเราขุดหลุมเสร็จแล้วก็จะโรยปูนขาวบริเวณก้นหลุมก็ประมาณ2กำมือนะครับสาเหตุที่เราต้องโรยปูนขาวก่อนเพราะว่าตัวปูนขาวเนี่ยจะเป็นส่วนของการฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในดินตัวนี้จะช่วยในการฆ่าเชื้อต่างๆที่อยู่ในดินอยู่แล้วเมื่อเราโรยปูนขาวเสร็จแล้วเราก็ใช้จอบนะครับคุกเข้ากันหน่อยนะครับตัวนี้เมื่อเราเตรียมหลุมปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นพันธุ์กล้วยเนี่ยเราแช่มาแล้วเป็นเวลา20นาทีแล้วเราก็สามารถนำลงไปปลูกได้เลยนะครับในขั้นตอนการปลูกนะครับเราก็จะโกยดินส่วนที่ผสมกับปูนขาวนี่นะครับมากบบริเวณโคลนต้นกล้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในตอนปลูกกล้วยเนี่ยเราจะกบหลุมกล้วยนะครับเราจะไม่ให้ดินเต็มหลุมเราจะกบประมาณ 20-30 เซนก็พอโดยส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะเก็บไว้เป็นที่รองรับน้ำหรือใส่ซากอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับหลังจากที่เราโกยดินลงแล้วนะครับเราก็ใช้เท้าเหยียบให้แน่นนะครับเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยประสานกันได้ดีซึ่งถ้าเกิดไม่เหยียบนะครับต้นกล้วยเนี่ยจะขึ้นช้ามากรากก็จะเดินช้าตัวนี้เราต้องเหยียบนะครับเมื่อเรากบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการรดน้ําแล้วก็ตัวน้ํา BS ส่วนที่เราแช่ต้นกล้วยเนี่ยที่เหลือมาเนี่ยเราสามารถใช้รดได้เลยนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะดูแลรักษาในเรื่องของน้ําแล้วก็วัสดุคุมดินพวกเศษหญ้าเศษฟางหรือเป็นใบไม้มาใช้ในการคุมดินเพื่อที่จะรักษาความชื้นส่วนเรื่องของการให้น้ำเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยเราจะให้2ครั้งเป็นอย่างน้อยโดยปกติแล้วนะครับกล้วยเนี่ยจะเป็นพืชที่ชอบปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ต้องการปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะตัวนี้เราปลูกเสร็จแล้ว1เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลย
การที่ต้นกล้วยจะติดนะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ 30-45 วันรากเขาถึงจะเริ่มออกรากแล้วก็รากเดินสามารถหาอาหารได้โดยการสังเกตจากการแตกใบอ่อนนะครับปกติแล้วโรคกล้วยตายภายนะครับจะแสดงออกเมื่อต้นกล้วยมีอายุค่อนข้างที่จะมากครับพร้อมที่จะติดดอกออกผลเราจะไม่ทราบเลยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยดังนั้นเราจึงมาทำวิธีนี้เพื่อใช้ในการป้องกันสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะปลูกกล้วยให้มันปลอดโรคปลอดจากโรคกล้วยตายภายท่านก็สามารถที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับเราใช้วิธีการป้องกันทั้งเชื้อโรคที่มีอยู่ในดินแล้วก็เชื้อโรคที่ติดมากับต้นกล้วยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับก็เป็นสารชีวพันธุ์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูงนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่ป้องกันโรคกล้วยตายภายก็จะทำให้ท่านสูญเสียเวลานะครับแล้วก็โรคนี้ก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปในพื้นดินแล้วก็นำไปสู่ต้นกล้วยต้นอื่นที่ท่านนำมาปลูกดังนั้นแล้ววิธีการปลูกกล้วยให้ปลอดโรควิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ